สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งที่5นะครับสำหรับม .5 เทอม2นะครับคำศัพท์ตัวที่201นะ defect บกพร่องเฉลย perfection delicious อร่อย insipid ถูกครับ desert ละทิ้งปล่อยวาง keep เก็บรักษา different แตกต่าง similar เหมือนกัน difficult ยากลำบากsmooth ราบลื่น disorder วุ่นวายไม่เป็นระเบียบ fitness ดีด็อกแข็งแรง dispute โต้แย้งหรือคัดค้าน consent to ข้อ B แปลว่ายินยอม distress เจ็บปวดข้อ4 relief บรรเทา divide แบ่งออก ดอกใช่ merge แปลว่ารวม dull จืดชืดโง่ทื่อทู่ชาร์ปแหลมคมดีด็อกอีเกอร์กระตือรือร้อนอินเอิร์ดช้าเฉื่อยอีทแปลว่ากินสตาฟดีด็อกอดอยากเอชขอบริมปลายคมจุดล่อแหลมอินเตอร์เซ็กชันสี่แยกเอมฟาซิสเน้นสำคัญเฉพาะที่เมียข้อ A แปลว่าธรรมดาทั่วไปเอนามีศัตรูเพื่อนร่วมทีมcolleague ข้อ A ไอ้ข้อ B นะครับ colleague enough มากพอเพียงพอ ample มากมาย enthusiasm คลั่งไคล้กระตือรือร้อนชันออกห่าง entire ทั้งหมดซ้ำบางส่วน environment สิ่งแวดล้อม building ตึกอาคาร essential พื้นฐานจำเป็นแหลกขาดแคลน exact แน่นอนชัดเจน distract ค่อยขวี exhausted เหนื่อยอ่อนเพลีย attempt พยายาม explode ระเบิด impose กำหนดบังคับ extra เพิ่มเติมสำรองถูกครับ missing หายไปพลาดไป famous มีชื่อเสียง embarrass อับอายขายหน้าเขินFascinating เป็นที่หลงไหล Exotic ข้อ4มาจากต่างประเทศ Fast รวดเร็ว Dodden ข้อ4ใช่ไหมอึดอาดล่าช้า Fatal อันตรายถึงตาย Invulnerable ถูกต้องครับตรงนี้ก็ฝากจำด้วยนะว่าคำว่า new คำว่า vulnerable ก็คืออันตรายหรือแปลว่าเสียหายนะครับคำว่า vulnerable แปลว่าเสียหายหรือแปลว่าอันตรายใส่ in ก็แปลว่าไม่อันตราย29 fatigue เหน็ดเหนื่อยกาล่าลื่นเริง fear แปลว่ากลัว college กล้าหาญ feeble อ่อนแอเปราะบาง sturdy แข็งแรงทนทาน ferocious ป่าเถื่อนโหดร้าย polite สุภาพ fertile อุดมสมบูรณ์ barren ไม่เติบโตเป็นหมัน fix แนบติด loose end หลวมหลุดออกจากกันฟอนรักใคร่ชื่นชมแอบฮอเกลียดชังฟู่หลอกตกปลาคอนเฟสสารภาพฟอสบีบคั้นดีไซน์ตัดสินใจฟอริอิกเนอร์ชาวต่างชาติเนทีฟท้องถิ่นพื้นบ้านฟอร์กิฟให้อภัยเอ็กคิวส์กล่าวหาแก้ตัวฟอร์จูเนตโชคดีดวงดีเลิกดีอะไรครับ adversity the dog adversity อุปสรรคหรือวิกฤต fragrant กลิ่นหอม stench กลิ่นเหม็น funny ตลกขบขัน tragedy เรื่องเศร้ารันทด furious โกรธแค้น blessing อวยพรเกณฑ์ได้รับขวายคว้าแหลกขาดแคลน gap ช่องว่าง dense ก็บีแปลว่าหนาแน่น gather รวบรวมสะสมdistribute กระจายจัดจำหน่ายต่อนะครับ generous ใจกว้างชอบช่วยเหลือ mean ใจแคบใจดำ ghost พูดผี goddess เทพี govern ปกครองบริหาร obey เชื่อฟัง gradually ค่อยเป็นค่อยไป over and over ซ้ำๆตามเดิมนะครับการบ้านก็ไปเก็บต่อนะครับ251นะครับเป็นต้นไปเดี๋ยวไปต่อที่ช่วง reading เลยนะครับ
วันนี้ก็คงจะเสร็จเร็วหน่อยไม่ต้องรอใครนะไปกันเองแป๊บเดียวก็หมดละเตรียมตัวนะครับเราจะฝึกอ่านแล้วก็จับใจความก็คือจับใจความว่าเราสนใจบรรทัดที่เท่าไหร่เป็นประเด็นนะฮะคราวที่แล้วเราฝึกเรื่องเขากวางเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเราก็ฝึกเรื่องอันที่3แพสเสจ3เรียนไปยังเอ่ยเอ้ยขอโทษต้องแพสเสจที่2ก่อนครูลืมไปอ่ะงั้นเริ่มเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่านต้องอ่านอย่างต่ํา2เอ้ย3แพสเสจขึ้นไปนะครับอันนี้ขอแปลนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มีจุดดีๆมากมายให้เราฝึกทักษะนะครับเขาบอกว่า not only ไม่เพียงแค่ในปี 1830 นะครับ was there ตัวนี้ทำไมต้องเขียนแบบนี้ถ้าจำตอนม.5 เทอม 1ได้นะ not เป็นปฏิเสธ was เป็น verb ช่วย there เป็นประธานสูตรคือปฏิเสธ verb ช่วยประธานมองตามให้ทันนะครับว่าทำไมเขาต้องเขียน was there ไม่ใช่เป็นประโยคคำถามนะเกิดจากการที่เขาใช้ตัวปฏิเสธขึ้นต้น not only มันเป็นปฏิเสธใช่ไหมครับอ่ะต่อนะปฏิเสธ verb ช่วยประธานมันเป็นสาเหตุที่ทำให้มันต้องเขียนคำว่า was there เพราะดังนั้นเราก็แปลเหมือนเดิมว่า was there ก็มาจาก there was ให้แปลว่าอะไรครับมีถูกไหมครับนะมีไม่เพียงแค่ในช่วงยุคปี1830นะครับก็คือนับไปเลย31นะครับถึง39ประมาณนั้นนะครับที่มีซีเรียสความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังมากในการบันทึกบทเพลงรวมถึงสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับของคนพื้นเมืองชาวอเมริกันคนนั้นชื่อว่าเฮนรี่สกูกราฟได้สะสม A Great Deal of ผมก็แปลแบบสบายๆนะมากมายเกี่ยวกับโฟกลอร์คำว่าโฟกลอร์เนี่ยแปลว่าเรื่องพื้นบ้านนะครับนะเป็นเรื่องราวพื้นบ้านของชนเผ่าออบจิวาทริบัลชนเผ่าfrom several แล้วก็จากชนเผ่าอื่นๆอีกมากมายแต่ทว่าสกูกราฟนั้น lived in a romantic age อยู่ในยุคที่เรียกว่าทุกคนฝันหวาน romantic แปลว่านิยายรักหรือแปลว่าฝันหวานก็ได้นะเป็นเรื่องอะไรที่คนแบบอยากจะได้ยินแต่เรื่องแบบความรักอะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยแล้ว romantic ใช่ไหมเหมือนดูละครแป๊บเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีละแป๊บเดียวก็ได้เงินพันล้านละไอ้แบบเนี้ยเค้าเรียกไอ้ประเภทฝันหวาน romantic นี่บางทีก็เรียกเสียๆหน่อยว่า soap นะครับนะเหมือนกับฟองสบู่นะฮะประมาณนั้นความเดิมนะครับเฮนรี่สกูกราฟนั้นเป็นคนที่ตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวของอินเดียแดงมากแต่ปรากฏว่าเฮนรี่อยู่ในยุคของคนชอบเรื่องฝันหวานนะครับ There seem to be little doubt จึงมีข้อที่ต้องสงสัยนะครับ doubt นี่แปลว่าข้อสงสัยเหมือนกันเล็กน้อยว่าเขาคงจะต้องไปเปลี่ยนแน่คำว่า not only คู่กับ but also ใช้เสริมใจความให้รู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนเรื่องราวของอินเดียแดงแน่ๆและได้คิดค้นเติมเข้าไปเติมเนื้อหาแมทที่เรียกว่าวัสดุหรือเนื้อหาสรุปคือเรื่องราวที่เขาไปเอามาของอินเดียแดงเขาเติมซะสนุกเลยเพื่อให้เข้ากับยุคไงเขาได้ผสมระหว่าง tradition ก็คือธรรมเนียมนะครับของชนเผ่าหลายชนเผ่าแม้ว่าเขาจะทำผิดในเรื่องนี้ก็คือเขามีความผิดพลาดเรื่องเขาไปเรียกว่าไปแปลงสารน่ะแต่เขาก็ประสบความสำเร็จนะในการนำ tradition ตำนานเหล่านี้ของคนพื้นบ้านหรือคนพื้นเมืองนะครับให้เกิดความสนใจไปยังสาธารณชนชาวอเมริกันต่อนะครับเดี๋ยวขอย่อหน้าต่อไปเลยนะ School Gap Work Contrast Sharply ก็เลยไปสร้างความขัดแย้ง Sharply แล้วขั้นรุนแรงกับพวก Ethnographer นะครับก็คือคุณต้องรู้ลักษณะนะคำว่า ETHNO Ethno แปลว่ามนุษย์หรือแปลว่าคน Graph 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 แปลว่าเขียนส่วน ERR ก็รู้กันนะฮะแปลว่าคนหรือผู้สรุปแล้วคือเป็นคนที่บันทึกเรื่องคนไปให้พอก็เป็นผู้บันทึกมนุษยวิทยาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติไปขัดแย้งกับเขาแน่นอนเพราะคนเหล่านี้เวลาเขาทำงานเนี่ยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาในยุค 19th century เนี่ยในยุคปี1900เนี่ยหรือว่าช่วงและไปจนถึงช่วงตอนต้นของปี2000เป้าหมายของ ethnographer นะครับก็คือมุ่งไปที่เราต้อง achieve บรรลุความสมบูรณ์และความแม่นยำในการสร้างบันทึกของคนที่เป็นคนพื้นเมืองจริงๆต่อนะฮะไม่สังเกตว่าเขาจะใช้คำว่า ten คู่กับ two จึงแปลว่าแนวโน้มขีดเส้นนิดหน่อยเนาะให้เห็นว่า ten คู่กับ two นะ ten คู่กับ two นั้นแนวโน้มนะครับของนักมนุษยวิทยาหรือว่า ethnographer นั้นจะมีการจดบันทึก
ด้วยภาษาดั้งเดิมหรือออริจินอลต้นฉบับที่มีการพัฒนาต่อมาขอโทษต้องบอกว่าต่อมามีการเพิ่มการพัฒนาโฟโนกราฟก็คือเครื่องบันทึกเสียงจึงทำให้เป็นไปได้ที่จะ preserve แปลว่าเก็บรักษาไม่เพียงแค่คำศัพท์แต่ยังเป็นสำเนียงโทนสำเนียงแล้วก็ emphasis เน้นย้ำวิธีการที่เขาเล่าให้ฟังนะครับประมาณนั้นนะด้วยปากให้เวลาทำข้อ4ข้อ5ครับเดี๋ยวเฉลยเรามาดูนะครับทำพร้อมกันแล้วกันข้อนี้ให้ขีดเส้นคำว่า positive ในโจทย์นะครับในโจทย์ข้อนี้ที่สุดคือเน้นคำว่า positive นะครับคำว่า positive แปลว่าแง่อะไรแล้วเราต้องหาบรรทัดที่ชื่นชมนะฮะไม่ใช่ไปด่าไปหาบรรทัดที่ชื่นชมนะฮะว่ามันเป็น positive โอเคนะครับหาบรรทัดที่ชื่นชมเรามาดูซิเขาจะชื่นชมยังไงจากเนื้อเรื่องนะครับเขาชื่นชมว่าบรรทัดที่เท่าไหร่ดีฮะไม่ได้ยกเรื่องที่หนึ่งก่อนเพราะข้อแรกทำเรื่องตรงนี้ in spite of his failing ใช่ไหมแต่ he succeed ประสบความสำเร็จในการทำให้คนเนี่ยเรื่องราวพื้นบ้านมาสู่ความสนใจของชาวอเมริกันขีดเส้นบรรทัดนี้เลยครับเสร็จละไอแพดนี่อยู่ดีก็เขียนนะครับลองไปต่อข้อ5พูดถึงจงอธิบาย explain primary goal goal แปลว่าเป้าหมาย primary แปลว่าหลักหรือพื้นฐานนะครับเป้าหมายหลักหรือพื้นฐานปากกาหายเพี้ยนละฝึกหาบรรทัดดูย่อหน้าที่2ซีโนนิมของคำว่า goal คือคำว่าอะไร aim ถูกป่ะเป้าหมายมีคำว่า object goal แล้วก็ aim เจอ aim ยังเจอแล้วนะขีดเส้นนะ their aim was to ทันไหมบรรทัดที่3ของย่อหน้าที่2 achieve complete accuracyin creating a record of native american life แปลเป็นไทยคือเป้าหมายของพวกเนี้ยคือการบรรลุความถูกต้องแม่นยำเพราะ accuracy นี่คำว่าแม่นยำก็เหมือนคำว่าถูกต้องนะเน้นว่าทำอะไรมันต้องถูกต้อง 100% complete นี่บอกเลยว่ามันเป็นการอะไรที่ 100% เต็มในการบันทึกชีวะหรือว่าชีวิตของคนพื้นเมืองจบนะครับไปต่ออันต่อไปละต่อไปขอแปลไวแล้วกันนะเพราะว่าสัมผัสถูก salt spray ก็คืออะไรละอองที่เป็นเกลือหมอกแล้วก็คอสตอลชายฝั่งโอเชียนมหาสมุทรโครงสร้างที่ชายฝั่งทะเลมหาสมุทรได้แก่ใครบ้างเอ่ยสะพานไฟลายท่อส่งน้ำมันเรือแล้วก็ออยล์ลิกแท่งขุดเจาะน้ำมันรีควายก็จำเป็นจะเป็นต้องการโปรเทคชันแปลว่าการปกป้องการกัดเซาะที่มากกว่าหมอคู่กับแดนมากกว่าโครงสร้างที่ตั้งอยู่บนอินแลนด์แปลว่าบนบกส่วนอะไรที่อยู่ตรงริมทะเลต้องการปกป้องที่มากกว่า One study found that จึงมีการศึกษาพบว่า anti collision coating แปลว่าอะไรครับสารเคลือบ anti แปลว่าต่อต้านหรือป้องกันใช่ไหมครับมีอายุ25ปีบนบกแต่กับขีดเส้น good for มาจากคำว่า for good นะขีดเส้น good for แปลว่าถาวร good for หรือ for good แปลว่าถาวรนะครับเพียงแค่5ปีเมื่ออยู่ที่ชายฝั่งทะเล seeking to reduce maintenance cost ก็เลยต้องค้นหาล่ะว่าเราจะลดค่าบำรุงรักษา maintenance cost รายจ่ายด้านการบำรุงรักษาพวกหมุดยึดนะไอ้พวกตัวนับทั้งหลายแหล่และโครงสร้างอื่นๆที่สถานีอวกาศเคนเนดีบนชายฝั่งอะไรครับมหาสมุทรแอตแลนติกที่รัฐฟลอริดาคือที่อยู่ของ NASA ก็ย่อมาจาก National Aeronautics and Space AdministrationNASA จึงต้องทำการ conducted ศึกษาละ
research แปลว่าวิจัย aimed มุ่งเป้าหมายเป็นการพัฒนาสารเคลือบที่มันดีที่สุดหรือว่าสูงที่สุดย่อหน้าต่อไปเจ้าสารเคลือบที่ว่านั้นต้อง resist resist แปลว่าต้านทาน salt collision ความเค็มนะการกัดด้วยความเค็มขีดเส้น as well as มาด้วยกันเนาะและต้องป้องกัน protect land structure นะครับพวกฐานเนี่ย structure คือโครงสร้างนะนักเรียนคำว่า lunch นี่ดูดีๆนะคำว่า lunch มี2ความหมายนะเดี๋ยวครูอธิบายว่าครูเขียนภาษาไทยหรือคุณไม่เข้าใจนะคำว่ายิงจรวดก็แปลว่า lunch การเริ่มโครงการก็แปลว่า lunch เพราะเวลาเจอว่า lunch นี่ไม่ใช่มื้อเที่ยงนะ lunch lunch มี2ความหมายแปลว่ายิงจรวดกับเริ่มโครงการดังนั้นคราวนี้เราต้องบอกว่า NASA ต้องการปกป้อง structureโครงสร้างที่ไว้ใช้ยิงจรวดหรือแม้ฐานรองจรวดนั่นเองจากฮอตล็อกเก็ตอีกซอสแปลได้3อย่างเลยนะแปลว่าไอพ่นแปลว่าอ่อนเพลียและแปลว่าหมดสิ้นอันนี้ให้เลือกไอพ่นนะจากไอพ่นของจรวดเพราะจรวดมันจะปล่อยความร้อนข้างล่างต้องไปหาอุปกรณ์ที่สามารถทนไฟได้ The successful research ปรากฏว่าวิจัยสำเร็จขีดเส้น resolve คู่กับ in ฮะส่งผลให้เรามีชนิดใหม่ของโคตติ้งสารเคลือบที่เป็นinorganic คือไม่มีอะไรสิ่งมีชีวิตมาปนน่ะเรียกสารอนินทรีย์ที่ซึ่งสามารถของ application แปลว่านำไปใช้ commercial แปลว่าทางการค้าหรือพาณิชย์อ่ะมาทำข้อ6เลยครับข้อ6คำถามเดียวง่ายๆ outline แปลว่าคงเรื่องหรือโครงร่างนะครับโครงร่างของคุณภาพหรือคุณ quality ประคุณสมบัติด้านคุณภาพอ่ะของสารเคลือบที่ NASA อยากได้อะไรอยากได้สารเคลือบแบบใดคีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไรในโจทย์คือคำว่าโคตติ้งถูกไหมคุณต้องหาคำว่าโคตติ้งหรือคุณจะใช้ NASA ก็ได้ถ้าคุณใช้ NASA คุณจะเจอบรรทัดนี้แต่ถามว่าตรง NASA ตรงนี้มันมีคำว่าโคตติ้งโผล่ไหมไม่มีคุณจะเลื่อนลงหลังถูกไหมคือพอคุณเลื่อน NASA คุณจะลงหลังเจอโคตติ้งตัวนี้ถูกไหมคำว่าอะไร superior coating ใช่ป่ะมันไม่มีคำตอบเราก็ลองเลื่อนลงข้างหลังจะได้คำว่าอะไรครับthis coating had to resist salt collision เนี่ยขีดเส้นยาวนะ protect land structure from hot rocket exhaust สรุปต้องการคำว่า this coating had to resist salt collision as well as protect land structureFrom hot rocket exhaust ไอเดียจะเป็นประมาณนี้นะครับได้แล้วนะคำตอบข้อนี้ไปต่อนะครับ passage ที่4ในปี1903พี่น้องตระกูลไลท์ได้สร้างFlightเครื่องบินที่มีพลังนะพูดง่ายมีการใช้พลังงานปกติเครื่องบินนี่มันจะล่อนอากาศถ้าเป็นสมัยก่อนนะแต่นี้ไม่ใช่นะมีการเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คิตตี้ฮอคนอร์ทไคโรไลนาเป็นชื่อที่แห่งนี้นั้นถูกเลือกเพราะว่าวินแปลว่าลมมีลมที่แรงนะครับสามารถยกเครื่องบินได้ไลท์เห็นไหมไลท์แปลว่าเหมือนกับใครครับเหมือนกับว่าว the first attempts ความยาวครั้งแรกนั้น lasted แปลว่ายาวนานเท่ากับกี่วิ12วิทั้งเครื่องบินลำแรกนี่บินบนอากาศได้12วิ coveredปกคลุม distance ระยะทาง less than น้อยกว่า the wingspan ความยาวของปีกเครื่องบินลำใหญ่ในเครื่องบินปัจจุบันนี้ซะอีกเข้าใจประโยคนี้นะก็คือบินได้ระยะทางเท่ากับปีกเครื่องบินปัจจุบันซึ่งต่อมาพี่น้องตระกูลไลท์และ other inventor นักประดิษฐ์ท่านอื่นๆรวมถึงนักบินรู้แต่ BC วุ่นวายในการ improving พัฒนาเครื่องบินThey made much longer flight ทีเนี้ย they คือพวกพี่น้องตระกูลไลท์กับนักประดิษฐ์สามารถบินได้ยาวกว่าเดิม even จำได้นะ even ใช้ในการเน้นจำได้นะเพราะ even เราอาจไม่ต้องแปลเพราะ even เราใช้การเน้นให้รู้ว่าประโยคเนี้ยสำคัญมากคือคำว่า put some use หรือว่า put to use ตั้งใจดูนะขีดเส้นคำว่า put ขีดเส้นคำว่า to และขีดเส้นคำว่า use idiom มันมีแค่3ตัวคือคำว่า put to useแปลว่าเอาไปใช้งานทีนี้เขาก็เติมคำให้เราดูแบบแปลไม่ออกไงจึงแปลว่าเอาอะไรไปใช้งานเอาสิ่งที่ประดิษฐ์หรือเครื่องบินที่บินได้ดีกว่าเดิมอะนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อนะครับฐานะ put to use แปลว่านำมาใช้งานในปี1909พี่น้องตระกูลไลท์ได้ deliver ส่งมอบ
military plane เครื่องบินด้านสงครามเอาไว้ให้กองทัพอ่ะนะในสหรัฐอเมริกานะครับในตอนต้นปี1914อันนี้พูดถึงปี1909ส่งเครื่องบินให้กองทัพปี1914เครื่องบินได้เริ่มต้นบรรทุก carry passenger ขนส่งผู้โดยสาร on daily flight บินได้ทุกวันเลยและปี1918 Lekura Airmail Service ก็เกิดละเขาเรียกว่าจดหมายทางอากาศนะครับเริ่มต้นระหว่างวอชิงตันแล้วก็นิวยอร์กจงหา description แปลว่ารายละเอียดรายละเอียดของการบินครั้งแรกเราเดี๋ยวว่าบินครั้งแรกเขาเป็นยังไงลองหาดูนะครับพูดเรื่องรายละเอียดของการบินครั้งแรกคำสำคัญคือคำว่า first ถูกไหมคุณเจอคำว่า first ยังบรรทัดที่หนึ่ง first powered flight ถูกป่ะมันไม่มีคำตอบเลื่อนหน้าหรือลงหลังลงหลังปรากฏว่าลงหลังไม่มีคำตอบเราไปเจอ the first อีกตัวหนึ่งถูกไหมฮะเราเปลี่ยน first เลย first ตัวบนใช้ไม่ได้ละเราลองใช้ first ตัวนี้แล้วลองวิเคราะห์ว่าโอเคไหมกับคำว่าลักษณะใช้ได้ไหมใช้ได้คำตอบอยู่ตรงนี้ครับเฉลยว่าอะไรครับThe first attempt lasted only 12 seconds นี่คือการบอกลักษณะการบินครั้งแรกยาวนานแค่12วิขีดเส้นต่อ coverage ปกคลุม distance ระยะทาง less than น้อยกว่า the wingspan ความยาวช่วงปีก of ของเครื่องบินลำใหญ่ที่สุด of modern aircraft ปัจจุบันต่อไปตาพวกคุณทำเองแล้วนะจะปล่อยพวกคุณทำเองแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองทำpassage ที่5มันจะเขี้ยวขึ้นนะฮะอันนี้จะยากนะครับจะเป็นข้อ8 9 10นะครับวันนี้ต้องใช่วันนี้ต้องถึงข้อที่14ลองวอร์มอัพดูนะครับจากข้อความนี้นะครับจงหาประโยคที่1ที่บรรยายถึง analogous structure both similar to มีความเหมือนและมีความต่างกันและกันหาความเหมือนกับความต่างที่บรรยายครบเลยนะมีความเหมือนกับความต่างเอาคำว่าอะไรดีเฉลยนะครับทำอย่างนี้ฮะ same นี่แปลว่าอะไรเหมือนถูกไหม different แปลว่าต่างแสดงว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ยขีดเส้นนะครับ the wing of this three type of animal derive from different ใช่ไหมนี่คือความต่าง embryological structuresBut perform the same function เรียบร้อยแล้วนะครับถูกนะยินดีด้วยข้อต่อไปนะครับยากขึ้นจงให้ตัวอย่างคำว่า homologous structure จงหาตัวอย่างคำว่า homologous structure ได้คำว่าอะไรเราก็เอา homologous ตรงนี้แล้วก็ไปหาตัวขยายได้คำว่า the pectoral fin of a fish the wings of a bird and the forelimb of a mammalall homologous structure เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพักสั้นนะครับ5นาทีนะครับเริ่มเลยนะครับคราวที่แล้วเรียน relative พื้นฐานไปแล้วนะครับคราวนี้จะเรียนวิธีการใช้ verb บทนี้จะยาวนิดหน่อยนะแต่จะแบ่งตอนให้เรียนไม่เครียดเกินนะครับกดข้อแรกทุกคนรู้หมดแล้วว่า verb มี2ช่องคือ verb 1กับ verb ช่องที่2ทีนี้มันจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือคำว่า verb ช่วยเช่น do have will เป็นต้นนะครับนี้เวลาที่เราไปข้องสอบต้องจำอันนี้นะฮะว่า is am are ตามด้วย verb ing กับ verb ช่องที่3 have บวก verb ช่องที่3ส่วนนอกนั้นนะครับ do does did shall should will would can could จนถึง would later ต้องตามด้วย verb ไม่มี to นะครับตารางนี้ออกบ่อยมากอย่าพลาดนะครับถ้าผิดข้อนี้เสียดายคะแนนมากต่อนะครับไอช่อง have บวก verb 3เนี่ยเรามาดูซิว่าพวกเนี้ยถ้าคุณจำได้คุณจะเรียนตอนม.5ปิดเทอมนะครับการคาดเดาใช้ไม้เมคูดเป็นต้นนะครับเสนอแนะชักชวนใช้ should ought to กับ have better นะครับ should ought to have betterซึ่งตอนนั้นเราก็จำว่า have better ใช้กับอะไรครับสุขภาพนะครับนอกจากสุขภาพแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายคือเป็นเสื้อผ้าแล้วกันเนาะเสื้อผ้าแล้วใช้กับการเรียนคือพอเราเรียนแล้วก็คะแนนดีขึ้นนะฮะพวกนี้จะมีคำว่าดีขึ้น
สุขภาพนะครับเสื้อผ้าการเรียนทุกอย่างจะดีขึ้นใช้แฮดเบตเตอร์นะต่อนะครับชูดกับ have to นะครับชูดมันใช้ในการเสนอแนะนะครับการใช้ชูดในที่เนี้ยหลักการก็คือมีแนวโน้มว่าเขาจะทำนะฮะแต่ have to เนี่ยหลักการของมันคือทำไม่ทำก็ได้ทำหรือไม่ทำนะครับใช้ have to ถันนะงั้นเวลาเข้าห้องสอบมันจะงงตัวชูดกับ have to ก็จำไว้ว่าชูดยังไงก็ได้ทำล่ะนะครับแต่ have to เนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำก็ได้ส่วน must ถ้าจำได้นะมันมีการลงโทษถ้ามีการลงโทษเมื่อไหร่ต้องเลือก must ทุกกรณีนะครับงั้นในห้องสอบส่วนมากจะเจอชูดกับ have to ที่สุดผ่านนะความสามารถทั่วไปใช้ can หรือ be able to ความเคยชินซึ่งจะทำต่อในปัจจุบันคำว่า will นี่มันจะทำในอนาคตแต่ would เนี่ยมันจะทำต่อในปัจจุบันนะครับการขอร้องขอยืมใช้ could หรือ can could จะสุภาพกว่า can การขออนุญาตหรือขอยืมใช้ may คำสั่งแบบสุภาพจะเป็นคำว่า would will would you mind do you mind เป็นต้นดูตรงนี้ตรง would you mind ใส่ verb ing ตรง do you mind ใส่ verb ing เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะครับเมื่อแสดงความต้องการเราจะใช้คำว่า would like ท้าทายเราใช้คำว่า dare ความเคยชินเนี่ยในอดีตปัจจุบันไม่ทำเราใช้ used to verb 1แต่ถ้าเกิด be used to บวก verb ing แปลว่าติดเป็นนิสัยหรือว่าปัจจุบันยังทำอยู่ used to verb 1นะครับปัจจุบันไม่ทำแต่ถ้าเกิดทำเป็นนิสัยแล้วใช้ be หรือว่า is am are used to บวก gerund verb ing ชอบมากกว่าปกติใช้would later นะครับชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งก็ใช้คำว่า than เข้าไปผ่านตรงนี้แล้วนะต่อไปไปอัปเกรดเรื่องรูปอดีตนะครับใน modal เนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะที่มีรูปอดีตได้แก่คำว่า would should could อันนี้ก็ would should could เหมือนกันแต่มีปฏิเสธ not จำได้ไหม1กับ2ที่แสดงความเสียใจหรือเสียดายที่เรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นบอกเล่าต้องจำว่าอะไรควรทำแต่ไม่ทำถ้าเป็นปฏิเสธต้องจำว่าไม่ควรทำแต่ก็ทำจำได้นะยกตัวอย่างเช่น he could have passed it เขาน่าจะผ่านเรื่องนี้ได้แต่สุดท้ายเขาสอบผ่านไหมไม่ผ่านก็เลยเกิดความเสียดายหรือเสียใจต่อนะครับ she couldn't have seenไม่น่าจะไปเห็นเขาเลยแต่สุดท้ายเห็นไหมเห็นพอเห็นแล้วก็เกิดอาการเสียดายหรือเสียใจอันหนึ่งกับสองใช้แสดงความเสียดายเสียใจนะครับต่อนะครับอันที่สามก็คือการเดาเรื่องที่ผ่านมาในอดีตซึ่งเราก็จะใช้ might may must have verb 3การใช้ might เนี่ยเราจะถือว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่น่าจะเกิดนะครับก็คือมันไม่น่าจะเกิดแต่ตรงนี้นะครับเมย์ใช้คำว่าน่าจะเกิดส่วนมัดนี่เน้นที่หลักฐานเลยนะครับเน้นที่ตัวพยานหลักฐานชัดเจนมีความชัดเจนมากอย่างเงี้ยจะใช้คำว่า must เข้าใจนะ3ระดับของเหตุการณ์ในอดีตไม่น่าจะไม่น่าใช้คำว่า might น่าจะใช้คำว่า may มีหลักฐานชัดเจนใช้คำว่า mustต่อเลยนะครับคือบังเอิญว่าคุณเคยเรียนทฤษฎีพวกนี้มามันก็เลยไม่นานแป๊บเดียวจบข้อ1ข้อ2ละยิ่งข้อ3เนี่ยคนที่เคยเรียนมามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่คนไม่เคยเรียนมันก็เวอร์หน่อย linking verb เหมือนเดิมมีคำว่า be become come get grow stay turn remain appear grow feel seem sound smell taste เป็นต้นนะครับสูตรคือประธานบวก linkingverb บวก add จะทีฟตามด้วย to infinitive ตรงนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็จบเหเลยทีนี้ผมใส่วงเล็บ adverb เพราะบางทีข้อสอบเขาจะมีการเอา adverb ไปขยาย add ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าสูตรยาวสูตรย่อก็ linking verb adjective to verb 1นะจบแล้วข้อ3นะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่จำ be become come ซึ่งคลาสนี้ก็หลายคนก็เรียนกันมาแล้วไปต่อข้อ4เลยนะครับpositive verb หรือ CV CV นั้นก็เคยสอนท่องแล้วเริ่มจากคำว่าสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้ต
ทุกครั้งที่เจอสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้มันจะมีกรรมนะครับมันจะมีกรรมแล้วก็ตามด้วย to verb 1จำไว้ว่าคนที่ทำคือกรรมนะฮะกรรมเป็นผู้ทำจึงเรียกว่า causative verbกรรมเป็นผู้ทำนะครับเช่น I allow him to work ฉันอนุญาตให้เขาเป็นผู้ทำงานในบ้านของฉันปรากฏว่าใครเป็นคนทำงานในบ้าน him ไม่ใช่ I นะครับทีนี้พอเราจำสั่งว่าจ้างขอเราอนุญาตทำให้ได้แล้วเราก็จำเพิ่มคำว่าบังคับต้องการค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้จะใช้กรรมหรือไม่กรรมก็ได้สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีกรรมหรือมันจะไม่มีกรรมก็ได้ตรงเนี้ยมันสามารถจะละกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการคือคำว่าอะไรครับ want สามารถจะใช้คู่ to verb 1คำว่า would like ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันต้องการใช่ไหม would like ก็ใช้อะไรเหมือนกัน to verb 1 I want you ก็ได้หรือ I want to do เลยก็ได้เรื่อง CV จบนะครับตัวต่อไปที่ถูกบังคับท่องอีกแล้วคือคำว่า makeLet, help แล้วก็ watch. Make, let, help, watch นั้นจะตามด้วย verb ไม่มี to เป็นต้นนะครับทีนี้คุณก็ต้องจำเพิ่มนิดนึงนะต้องจดเอาเองนะจริงๆมันก็มีแหละแต่เจ๊จะให้จดต้องจำเพิ่มเรื่องว่า have คน verb 1 have วัตถุ verb 3ถ้าไม่มี have ใช้ get สูตรนี้ก็ได้นะแปลว่าสั่งหรือจ้างเพราะมันเป็น CV ไงมันก็อยู่ในความหมายเนี่ยสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้มันอยู่ในเซตนี้ใจเดียวไหมสั่งว่าจ้างขอร้องเนี่ยทำให้ต่อนะครับก็มีรูปย่อเหมือนกันก็คือ make object ตามด้วย adjective make บวก object ตามด้วย adjective สังเกตว่าเขาเคยมี infinitive คือคำว่า beแต่เขาเอา be ออกไปลดรูปออกไปก็เลยได้สูตรว่า make object adjective ตัวอย่าง they help จำได้นะสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้ดังนั้นตัว clean เรียกว่า infinitive ไม่มี to หรือว่า infinitive without to นั่นเองทันนะดังนั้นคราวนี้มี verb ตัวเดียวนะคือคำว่า help clean ไม่ใช่ verb นะI make the car shine well wow อันนี้คือตัวอย่างนะครับของคำว่า adjective shine นะ she set a little bird free ตัว free นี่ก็เป็น adjective นะนี่คือสูตรให้เห็นว่าตัวอะไรครับ CV สามารถตาม object บวก adjective ได้นี่ผมใส่คำว่า set เข้าไปนะคือ set ก็เป็นตัว CV ตัวหนึ่งแต่เป็น CV ที่ไม่ออกข้อสอบอยู่ลองไปเรียนถ้าเกิดเรียนสายภาษามันก็จะให้ท่องกัน40กว่าตัวนะแต่40กว่าตัวไม่ออกออกกันแค่10ตัวออกแค่ภาษาไทยเนี่ยสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตเนี่ยแหละอ่ะไปต่อข้อที่5เลเวลขึ้นอีกนิดนึงเราเรียกว่ากริยาวลีเช่น consist ต้องมี of อันนี้ต้องอาศัยท่องเอาล้วนๆเลยนะครับ break into งัดแงะ break down ไม่ทำงาน break out ระบาดประทุทีนี้ตัวที่ออกข้อสอบบ่อยคือตัวนี้ฮะ speak talksay ใช้คู่กับ to นะครับแต่จริงๆแล้วตัว say เนี่ยนะครับไม่ใช้ to ก็ได้นะแต่ใช้ to มันก็โอเคนะคือ say มันใช้ได้2แบบแบบแรกเขียนเพิ่มตรงนี้นะครับ say ไม่มีกรรม say อันดับแรกเลย he said แล้วก็จบเลยทีนี้ถ้าเกิดอยากจะมีตัวแถมก็ต้องแบบที่1ใช้คำว่า that ตามด้วย s บวก v พูดง่ายๆคือใช้นาม cross เข้าไปช่วยแบบที่2ที่จะใช้นาม cross ก็ใช้ดิบๆอย่างนี้เลย to verb 1บวกกรรมเนี่ยการใช้ say จะมีวิธีแบบนี้แต่ถ้าการใช้ tell นะครับต้องมีกรรมเสมอเช่น tell me tell you เป็นต้นสรุปนะไปท่องอย่างนี้นะ speak to talk to ก่อนพอท่อง speak to talk to ได้ก็ท่องว่า tell ต้องมีกรรมส่วน say ไม่มีถ้าเจอ that ต้องเป็นใคร say that เข้าใจนะให้จำแบบนี้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปจำ say to จำ speak to กับ talk to มันดีกว่า say to เยอะเรานิยมใช้ say คู่กับ that จบหน้านี้ครับต่อไป
เห็นไหมว่ามันจะเยอะหน่อยต่อไปเรื่องเทนนะครับเทนที่ใช้ออกข้อสอบจริงเนี่ยไม่เกิน6ตัวตัวที่ออกมากที่สุดคือ present sim ไม่ยาวครับเพราะว่ามันง่ายๆจำไว้นะเรื่องธรรมชาติแค่นี้เองขออนุญาตเขียนแค่ดูกับดาร์ทพอให้รู้ว่ามีเอกภูพจน์แบบข้อสอบจริงออกแค่นี้เจอนกเจอหมีเลือกเวิร์บ1ต่อไปฮะ present con ตัวนี้แบบไม่ออกเลยล่ะออกเป็นความหมายวิธีออกอย่างนี้นะจำไว้ว่าเหตุการณ์ไม่คือว่ายังไม่จบคือไม่จบกำลังทำนั้นกำลังทำก็คือไม่มีผลงานออกมาสรุปคือไม่มีผลผลน่ะมันไม่มีเพราะมันยังทำไม่เสร็จเหมือนกับว่าทำข้าวไข่เจียวเนี่ย is cooking เนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้กินหรอกยังไม่มีข้าวไข่เจียวมาสักจานเลยมันอยู่ในกระทะอยู่นั้นหัวใจของคุณมีแค่เนี้ย continuous คือยังไม่มีผลโอเคจบ2ตัวนี้นะไม่มีเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยมีแค่เนี้ยแต่ตัวเนี้ยเครียดเลยล่ะตัว present perfect ต้องไปท่องมากดข้อที่1ล่าสุด recently กับ lately กดข้อที่2อดีตจนถึงปัจจุบันมีคำว่า so far up to now since then as yet since กับ for ท่องข้อ2มาให้คล่องไอ้ตัวที่3บอกประสบการณ์ประสบการณ์เคยเขาเรียกว่า ever จำได้ไหมไม่เคยเรียกว่าnever 1ครั้งก็ first 2ครั้งก็ twice first twice อย่างเงี้ยงั้นพวก first พวก twice บอก1ครั้ง2ครั้งเมื่อไหร่ไอ้ตัวที่แสบสุดคือไม่บอกเวลาดอกจันตัวที่4ถ้าไม่มีเวลามาให้ในข้อสอบนะเลือก have verb 3ไว้ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเวลาในห้องสอบเลือก have verb 3ไว้ก่อนนะครับเช่นอยู่ดีๆเขาเขียนอย่างเงี้ย heจุดๆเนี่ยแล้วปัดจุดแค่เนี้ยรู้เลยต้องใช้คำว่าสมมติว่าเป็นวิจัยนะก็ he had researched อย่างเงี้ยทันทีเลยเข้าใจนะมันต้องรู้แกวข้อสอบว่าโอ้ตัวใบอะไรไม่มีเลยเลือก hash ลบ3ไว้ก่อนผ่านนะครับต่อไปไปดู tense set ที่2ตัวนี้ออกมากไม่แพ้ใคร past simple วิธีออกนี่คุณต้องคล่องแค่นี้ก่อนว่าin by during นะครับทีนี้คำว่า when I was young เนี่ยตอนโตแล้วมันเปลี่ยนเป็นคำว่านี้นะคำว่า once ครั้งหนึ่งมันย่อไงย่อไปจากว่าเมื่อใช้เป็นเด็กมันยาวใช่ไหม once ครั้งหนึ่งพอใช้คำว่าครั้งหนึ่งฮะคนเริ่มจับไตได้มันใช้คำว่า first แทนครั้งแรกอย่างเงี้ยงั้นเจอ once เจอ first เนี่ยมันจะเหมือนแทนคำว่าเมื่อฉันยังเป็นเด็กแต่เราแปลว่าครั้งหนึ่งนะมันจะแปลง่ายต่อไปนะครับเตรียมตัวนะคุณต้องจำให้ได้ก่อนว่าเจ้า verb 2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเบอร์อะไร1หรือ2เรียนมาหมดแล้วเป็นเหตุการณ์ที่2เสมอแค่นี้เองฮะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน verb 2จะเป็นเหตุการณ์หลังเสมอคุณต้องจำข้อนี้นั้น3 4 5นี่สรุปรวมกันด้วยข้อ5นะอดีตลำดับหลังสุด3 4 5นี่เวลาอ่านให้เหลือแค่นี้นะอดีตหลังสุดทีนี้จะไปอธิบายละในข้อต่อไปในตารางข้อต่อไปจำให้ได้นะ verb 2เป็นเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์หลังใช่จะให้จำไม่ได้เหตุการณ์ที่2มาดูนะครับไปดู past con past con นั้นกันลืมหน้าตานะครับคือ was บวก verb ingวิธีใช้วิธีที่1มีคำว่า at บวกกับอดีตถ้าวิธีนี้จะใช้ลอยๆ1ตัวได้วิธีที่2มีเหตุการณ์เกิดก่อนใช้ past con เกิดหลังใช้ past อะไรครับ past sim ทันไหม past con คู่ past sim คุณก็จำมาแล้วว่า past sim ต้องเกิดก่อนหรือเกิดหลัง past sim เกิดหลังงั้น past con ก็เลยเกิดก่อนโอเคครับทีนี้ข้อต่อไปของ past con นะเรียกว่าเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันจำได้นะ was verb ing ใช่ไหมคู่กับ while หรือ as ใช่ไหมแล้วก็ was verb ing เราเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันเกือบจบแล้วเทนมันไม่ได้ออกอะไรเยอะแยะหรอกมันออกแค่นี้
เดี๋ยวเพิ่มเติมอนาคตแค่2อันก็คือครบละอนาคตที่ใช้ออกข้อสอบมีแค่2เรื่องต่อนะครับ past perfect past perfect นั้นเก่าที่สุดวิธีสังเกตจะมีคำว่า before นะครับก็คือ had verb 3ตามด้วย before เนี่ยเอา before ไว้หลังนะอันนี้ตามด้วยคำนามสูตรที่1 had verb 3 before คำนามสูตรที่2เรียนมาหมดแล้วเนาะแล้วก็เขียน had verb 3ถูกไหมแล้วก็ before อะไรverb 2ถูกแก็บอีกอันหนึ่งก็อะไรครับ verb ให้ขอโทษทีเขียนเป็นเดี๋ยวขอโทษทำไมก็ต้องใช้คำว่าอะไร after ใช่ไหมทีนี้จะเขียนยังไงก็ต้องเขียน verb 2ไว้หน้าอาจจะงงหน่อยนะแล้วก็ after อะไรไหมครับhad verb 3อย่างนี้มันจะงงๆหน่อยตรงนี้นี่มันควายกันเนี่ย before คู่กับ verb 2 after คู่กับ had verb 3จำแบบนี้นะครับใครเกิดก่อน had verb 3ใครเกิดหลัง verb 2ถ้าจำเทคนิคว่าเกิดหลัง verb 2เสมอมันก็เคลียร์ด่านนี้ได้ทีนี้ในข้อสอบก็มีการอัปเกรดให้คุณงงเล่นด้วยคำว่า before เท่ากับคำว่า by the time เข้าใจนะ before เท่ากับคำว่า by the time แต่บางทีมันก็คิดโกงด้วยนะเอา by ตามด้วยเหตุการณ์เฉยเลยแทนที่จะมี by the time เหลือ by ตัวเดียวประมาณนั้นจบนะครับโอเคทันนะต่อไปขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวนะให้มันตรงกับปัจจุบันอยู่ในหัวข้อนี้นะถ้าเกิดคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นลำดับเหตุการณ์อนาคตคู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยคู่ปัจจุบันนะครับให้จำนะถ้าคุณเจอเอาตัวนี้ก่อนนะ will have verb 3by อนาคตหรือ by ประธาน verb 1นี้นะอีกอันหนึ่งคือ will be verb ing หลักการจะเห็น at อนาคตนะครับเนี่ยที่เขาเพิ่มถ้า at อนาคตไม่เจอนะจะเป็น at นัดหมายครูก็พูดถึงว่าการใช้คอนไม่มีอะไรมากนะยังไม่มีผลลัพธ์แล้วก็ให้สังเกตว่า be บวก verb ing ไปข้อ9ครับแล้วหัวข้อมันจะเยอะหน่อยใกล้หมดละข้อ9 passive ก็คือหลักการที่เน้นว่าคนกับสิ่งของไม่เน้นสัตว์นะเน้นแค่คนและสิ่งของงั้นเวลาอยู่ในห้องสอบนี่อย่าไปใช้พวกสัตว์มาทำ passive voice นี่ไม่ได้นะผิดใช้ได้คนและสิ่งของกฎข้อที่2จำไว้ว่า passive นั้นจะใช้เมื่อคุณไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ทำทุกครั้งที่ไม่อยากบอกชื่อเหมือนกับคนมาทาสีบ้านที่เล่าให้ฟังคุณไม่สนใจว่าใครทาสีบ้านแต่คุณสนใจที่บ้านเราได้รับการทาสีอย่าง John has discovered เนี่ยเนื่องจากเรารู้ว่า John หรือเราเน้น John เป็นผู้ค้นพบการวิจัยแบบนี้เป็น active แบบนี้เป็น active ทีนี้ตัวอย่างที่2เขียนคำว่า the new finding has been discovered by Johnไอ้เขียนแบบนี้เราต้องการจะบอกว่าการวิจัยสำคัญที่สุดสำคัญกว่าผู้ค้นพบก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับงั้นหลักการของ passive ก็คือเน้นสิ่งของสำคัญกว่าคนนะครับอย่าง the piano was played piano ถูกเล่นคุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นเปียโนคุณก็เขียนเป็น passive voice เสร็จละแค่นี้เองไปข้อที่10ข้อที่10นี่ if cos ออกถี่ยิกๆเลยนะก็จำเท่าที่เคยจำได้นะครับก็คืออะไร if verb 1จำได้ใช่ไหมคู่กับ will ถูกเปล่า
verb 2คู่กับ would อะไรต่อครับ had verb 3คู่กับ would have verb 3อันนี้ต้องมั่นใจตัวเองสุดๆเลยนะถ้าไม่มั่นใจตัวเองเรื่องนี้เสร็จเลยนะเพราะว่าอยู่ดีๆในห้องสอบมันมี if บวก is บวก verb ing อย่างเงี้ยแปลว่าผิดเพราะว่า if cause จะได้แค่นี้นะ verb 1 verb 2แล้วก็ had verb 3ทุกปีอ่ะคุณจะเห็น if อย่างเงี้ยเช่น if he แล้วตามด้วยอย่างนี้เฉยเลยนะ has สมมติ let เนี่ยอย่างเงี้ยคนก็เฮ้ยมันถูกเปล่าวะมันผิดสิเข้าใจใช่ไหมคุณต้องมั่นใจนะได้แค่นี้1 2กับอะไร had verb 3ใช้ has อย่างเงี้ยไม่ได้ผิดทันทีต่อนะครับพอเราผ่านด่านตรงนี้เสร็จปุ๊บนะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องท่องความพิเศษของมันก็คือท่องสูตรอันนี้เพิ่มอันนี้คือสูตรอดีตสูตรมาใหม่นะแต่คุณก็เรียนมาแล้วแหละตอนม.5เทอม1กับม.5ปิดเทอม were ประธานคู่กับ to verb 1เห็นไหมสูตรที่2 should ประธานคู่กับ verb ช่องที่1จะใช้ were คู่กับ to verb 1ถ้าใช้ should คู่กับ verb ช่องที่1ทีนี้ความแตกต่างจะอยู่ที่ข้างล่างนี้แล้วนะเราใช้ were จะเป็น if clause แบบที่2เท่านั้นก็เลยให้วงเล็บเลข2ใช้ were เป็น if clause แบบที่2เท่านั้นแต่ถ้าเกิดใช้ should เป็นได้ทั้งแบบที่1และแบบที่2ถามนะครับความหมายก็คือตรงเนี้ยนั่นยังเขียนข้างล่างนะใช้ will ก็ได้หรือใช้ verb 1ก็ได้ในวงเล็บความหมายก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเห็น should เนี่ยมันจะทำได้2อย่าง1ตามด้วย verb 2ก็เป็นแบบที่2อันนี้ should มันต้อง verb 1อยู่แล้วใช่ไหมนี่มันเครื่องหมายคอมม่าถ้าใช้ would จะเป็นแบบที่2ถ้าใช้ will จะเป็นแบบที่1ถ้ามันตามด้วย verb 2ก็เป็นแบบที่2ถ้าเป็น verb 1ก็แบบที่1เข้าใจนะแล้วอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเดี๋ยวไปแปลว่าจะนะเหมือนเดิมนะถ้าเกิดเจอชุดในระบบ if clause อ่ะนะให้แปลว่าถ้านะครับเนี่ยให้แปลว่าถ้าดูตัวอย่างเช่น should I tell her ทันนะอันนี้เป็นแปลว่าอะไรถ้าฉันบอกเธอเธอก็จะทำการบ้านอย่างถูกต้องเห็นไหมนี่คือ if clause แบบที่เท่าไหร่แบบที่2เพราะดูที่ verb 2ตรงคำว่า did ก็สรุปคือยายคนเนี้ยทำการบ้านผิดเพราะว่ามันเป็นแบบที่2มันจะไม่สำเร็จเข้าใจไหมแบบที่1อ่ะทำอะไรก็สำเร็จแบบที่2เป็นการบอกว่าไม่สำเร็จแน่นอนแนวโน้มที่จะไม่เกิดผลน่ะไม่เกิดอะไรที่เราอยากได้อ่ะมันจะเป็นแบบที่2นะครับต่อเลยนะครับ if clause แบบที่3ก็คือ had verb 3คู่กับ would have verb 3 inversion ก็คือเอา had ไว้นำหน้า had verb 3คู่กับ would have verb 3จะไม่มี if เหลืออยู่เวลาแปลต้องแปลตรงกันข้ามห้ามแปลคำว่าถ้านะในแบบที่3เนี่ยคำว่าถ้าเนี่ยจะไม่ใช้นะจะใช้เป็นว่าอดีตมันเป็นเรื่องในอดีตแบบที่3เป็นเรื่องในอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะเช่น if she had attended class ถ้าเธอเข้าห้องเรียนอย่าไปแปลอย่างนี้ต้องแปลว่าเธอไม่เอาคำว่า if นะเธอเข้าไหมไม่เข้าห้องเรียนเธอสอบผ่านไหมไม่ทันไหมมันจะแปลตรงกันข้ามบอกเล่าแปลเป็นปฏิเสธปฏิเสธแปลเป็นบอกเล่านั้นอย่าแปลคำว่าถ้านะต้องแปลว่าในอดีตต้องมีคำว่าอดีตอดีตที่ผ่านมาเธอไม่เข้าห้องเรียนเธอคนนี้ก็เลยสอบไม่ผ่านนี่คือความหมายที่ถูกต้องของแบบที่3ซึ่งก็สอบเอาไปใช้ในห้องสอบต่อนะครับ if clause มันตรงจนเกินไปจึงมีการคิดค้นไวยากรณ์ตัวใหม่ชื่อว่า conditional sentence นะอดทนนะวันนี้ทฤษฎีมันจะเยอะมันก็เลยไม่ต้องไปตะลุยข้อสอบไอ้แบบ conditional sentence ก็คือ if clause แต่ไม่ยอมใช้ if นำประโยคจะใช้คำว่าอะไรบ้าง as long as นะครับทีนี้เราจะแปลว่าตราบใดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิด as long as ตราบใด provided ภายใต้เงื่อนไขว่าอันเนี้ยเราจะแปลแบบนี้ก็ได้มันก็ไม่ผิด
แต่คุณจะแปลเป็นถ้าก็ได้แต่มันก็จะไปขัดกับหลักความไพเราะของภาษานะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่น provide ผมก็เขียนข้างล่างว่าเธอจะได้รับเงินภายใต้นั่นเองก็มองตัว provide ให้เป็นอะไรครับตัว if หลักการ if คือ if verb 1คู่กับ will ฮะมันก็จะออกข้อสอบแบบนี้ให้คุณมองโดยใช้หลักการของ if เหมือนเดิมทุกประการจบแล้วข้อ11 10กับ11เป็นข้อที่ดูด้วยกันนะฮะต้องดูไปพร้อมกันอันดับ12นี่ท็อป10ละอันดับ1ละออกบ่อยที่สุด12นี่เรียกว่าท็อป10มากนะครับหลักการขั้นสูงสุดแล้วนะอธิบายฟังแล้วนะครับหลักการตัวเนี้ยมันมาจากทฤษฎีที่ชื่อว่าประธานบวก CV สั่งว่าจ้างขออนุญาตทำให้ของเก่าเรียนว่าถ้า CV บวกกรรมตามด้วยอะไรครับ to verb 1อันนี้เรียนเพิ่มว่าถ้า CV บวกประธานตามด้วย verb ไม่มี to เนี่ยหลักการจะเป็นตัวนี้นี่ใช้ to verb 1เมื่อเป็นกรรมทันนะครับไอเดียเขาจะเป็นแบบนี้ดังนั้นตัว recommend order require suggest มันเป็นตัวช่วยจำแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักภาษามันจะแปลว่าสั่งว่าจ้างขอร้องนั่นแหละเข้าใจไอเดียยังมันตัวเดียวกันเนี่ยเซตเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือเขาก็แต่งเป็นบทใหม่ขึ้นมาไม่ใช่บทเดียวกันก็จะเป็นบังคับเสนอแนะสำคัญอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างข้อสอบตรงนี้นิดเดียวคุณจะสังเกตคำว่า necessary แปลว่าจำเป็นใช่ไหมแล้วคุณดูที่คำว่าชีเป็นประธานหรือจำประธานดังนั้นต้องใช้คำว่า be นะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น have ยกตัวอย่างก็ต้องใช้คำว่า have ห้ามใช้คำว่า has get นะถ้าเป็นคำว่า do ก็ต้องใช้ she do ห้ามใช้ she does เด็ดขาดเพราะตัวนี้เป็นตัวไปบังคับให้ใช้ infinitive ไม่มี to เสมอโอเคข้ามนะครับกฎข้อที่13ข้อนี้ไม่ออกข้อสอบมันหายากละก็โอ้มันโดนไป1ครั้งนี่ว่าต้องสอนเพราะว่านึกออกแล้วมันโดนปี60ไป If only wish would later is time วันนี้มันจะหนักหน่อยมันจะรวมมิดข้อสอบ verb ทุกแบบเลยในทุกโครงสร้างคือพูดง่ายอ่ะ verb ถูกแปลงร่างต่างๆนานาจะอยู่ในบทเนี้ยครบหมดเลย If only ประธาน wish would later is time ถ้าเป็นปัจจุบันถ้าใจพวกนี้นะเรียนมาหมดแล้วปัจจุบันใช้ verb ช่องที่2จำได้ไหมอดีตใช้อะไร had verb 3อนาคตใช้อะไรใช้ would ถ้าเห็น can ต้องเปลี่ยนเป็น could ถ้าเห็นเอาแค่ would กับ could ก็ได้คุณก็รู้ไอเดียแล้วล่ะชูดก็โดนด้วยวูดชูดคูดนั่นแหละแบบนี้เสร็จละเช่นตรงนี้เราเห็น if only เราก็รู้ละไอ้นี่บอก everyday มันเป็นปัจจุบันใช่ไหมแกต้องใช้ verb 2แล้วคุณเห็น I wish ตรงนี้แล้วด้านหลังเป็น yesterdayyesterday มันเป็นอดีตใช่ไหมเราใช้ had verb 3นะเนี่ยที่ออกข้อสอบอันนี้ would later เราก็รู้ละถ้า would later tomorrow มันเป็นอะไรอนาคตต้องใช้คำว่า would เนี่ยหลักการก็จะเป็นแบบนี้เรียกว่าแปลง verb แบบเพี้ยนๆข้อที่13จบนะครับมาถึงเป้าหมายข้อที่14สักทีที่บอกคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าบทนี้มันมาราธอนผมขออนุญาตขึ้นเลยนะครับ agreement แปลว่าประโยคสอดคล้องคุณก็เรียนมาหมดละสูตรที่1เรียกว่าสูตรบวกบวกยกตัวอย่างเช่น and ประธาน verb ช่วย to หลัง t double to เขียนเครื่องหมายบวก and so verb ช่วยประธานเขียนเครื่องหมายบวกจากสูตรนี้จะสอนว่าถ้าเห็น to กับเห็น so เป็นประโยคบวกบวกจำได้ยัง to กับ so เป็นประโยคบวกบวก
ถ้าหน้าเป็นปฏิเสธหลังต้องเป็นปฏิเสธเห็น eater เป็นลบเห็นนอเป็นประโยคลบเห็น neater เป็นประโยคลบทีนี้ไอตัว eater ต้องจำด้วยนะใช้คำว่า not eater นะไม่ใช่ eater ตัวเดียวนะ not eater หรือ not eater ก็ได้เนี่ยเสร็จละกดมีแค่นี้เองเกือบจบละอ่ะเขียนบวกบวกลบลบด้วยนะฮะ to เป็นบวก so เป็นบวกเพราะออกข้อสอบเขาดูแค่นี้ไอ้นี่เป็นบวกด้านหน้าก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวก not eater เป็นเครื่องหมายลบ no เป็นเครื่องหมายลบ meter เรานึกในใจเป็นลบด้านหน้าก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบมาดูตัวอย่างของจริงครับสังเกตว่าเวลาทำข้อสอบเราก็ดูตรงที่ meter meter เป็นบวกหรือลบลบแล้วก็เช็คด้านหน้าเป็นเครื่องหมายลบก็จบข้อนี้เนี่ยออกบ่อยด้วยนะ not eater เป็นเครื่องหมายอะไรลบด้านหน้า isn't เป็นเครื่องหมายลบมาแค่นี้เองฮะเช็คแค่นี้อามาช่วยกันทำข้อสอบทำข้อสอบนิดเดียวแล้วก็ปล่อยแล้วครับของวันเนี้ยมันจะมีแค่เนี้ยเพราะว่ามันตึงมือเยอะเหนื่อย medical student must เรียนมาแล้วเนาะการใช้ must มี to ไหมไม่มี to เพราะเป็น modal verb ไงmust คู่กับ study เสร็จแล้ว1ข้อในยุคอาณานิคม flag and wool required แปลว่าต้องการใช่ไหมครับเวลาหลายเดือนในการเตรียมตัวก่อนที่มันจะถูกนำไปย้อมสีคำว่า day เนี่ยคือป่านกับปอทันไหม flag แปลว่าป่านพวกป่านปอแล้วกันส่วน wool ก็พวกผ้าอะไรผ้าฝ้ายเนี่ยผ้าป่านผ้าปอเรียกว่า flagป่านหรือปอไอ้พวกเชือกกระสอบพวกเนี้ยแต่วูเนี่ยมันจะเน้นเป็นฝ้ายเห็นไหมป่านปอคือแฟลกฝ้ายคือวูเขาบอกชื่อคนทำไหมว่าใครเป็นคนเอาพวกนี้มาทำเสื้อผ้าบอกชื่อไหมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำว่าเป็นประโยคแอคทีฟหรือแพสซีฟไม่บอกใครทำเป็นประโยคแพสซีฟดังนั้นมาดู could be dyed dyed ก็ย้อมสีแล้ววงกลมตัวแอนบอกว่าสปินเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่ครับ1เมื่อสปินเป็นเวิร์บ1มันก็ไม่โอเคละเพราะว่าแพสซีฟต้องเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่ครับ3นั้นจึงแก้สปินสปันนะครับแก้เป็น spun สปันแปลว่าปั่นเอาเส้นได้มาปั่นนะครับต่อเลยนะครับเมลจะหมดแล้วโครเมียมใช้ในอุตสาหกรรมบอกชื่อคนใช้ไหมไม่ได้บอก active หรือ passive ตอบข้อ B เพราะว่าต้องการ verb to be บวก verb ช่องที่3ต่อนะครับ can of paint แปลว่ากระป๋องสีเขย่าสรุปแล้วเขาบอกชื่อคนเขย่าไหมหาชื่อคนเจอไหมไม่เจอเห็นไหมเวลาทำข้อสอบง่ายนิดเดียวหาชื่อคนไม่เจอ active หรือ passive passive ถ้าไม่บอกชื่อคนทำต้องเป็น passive เสมอนะครับอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่านายกเป็นคนทำหรือว่าใครเป็นคนทำอ่านแล้วไม่เจอดังนั้นเปลี่ยนคำว่า check in เป็น check in ข้อต่อไปนะครับ if you had lived เป็น if ข้อแบบที่เท่าไหร่ครับแบบที่3คู่กับ would have verb 3แก้เป็น would plus baby ก่อนต้องเอา adverb วางหลัง verb ช่วยตัวหน้าก่อนนะครับ would plus baby แล้วก็ตามด้วยคำว่า have here เปลี่ยนเป็นคำว่า her ได้คำว่า would plus baby have herเห็นไหมไปห้องสอบเป็นง่ายๆแค่นี้จะต้องให้ได้นะผมสงสารพวกคุณเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยสบายเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ปล่อยแล้วสู้ๆนะอีกนิดเดียวอีกหนึ่งวันนี้ก็มากันน้อยด้วยก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับต่อนะครับไอตัวอย่างต่อไปเนี่ยคือข้อสอบจริงคนไม่เคยเรียนก็โอ้โหอ่านใหญ่อ่านใหญ่เลยประชาชนในรัฐปัญจะอะไรสักอย่างนึงนะมีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีอะไรสักอย่างนึงอะนะในสัปดาห์นี้ไม่เคยได้ประชุมเลือกตั้งเลย
มีแต่โปสเตอร์แคมเปญว่ารณรงค์นะโปสเตอร์รณรงค์แล้วก็แบนเนอร์ป้ายประกาศช่วยแต่คุณเรียนคำว่าเฮลมาละคุณเรียนเฮลมาละ make let help watch ตามด้วย verb ไม่มีถูกแก้เป็นคำว่า guide แค่นี้เองถูกป่าวหลัง make let help watch ตามด้วย verb 1ห้ามใช้ verb 3นะถ้าคุณเคยเรียนมันจะรู้แนวข้อสอบคนไม่เคยเรียนกันแต่สนุกอย่างผมตะเกียต่อไปนะครับคราวนี้อาจจะงงหน่อยนะครับขีดเส้นคำว่า request request นี่แปลว่าขอร้องทีนี้ต้องไล่สูตรนะสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เราเรียกว่า CV ก็เขียน CV ไปหลังจากนั้นคุณก็ต้องขึ้นสูตรให้ดีๆนะสูตรแรกคือ CV ถ้าบวก object ตามด้วยอะไรครับ to verb 1ถ้า CV บวกประธานจะเหลือแค่ verb ช่องที่1แล้วก็ค่อยๆขึ้นสูตรไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับต่อนะฮะไปทวนเรื่องนามคอร์สนามคอร์สสอนว่าอะไรสอนว่าถ้าเราเจอ that ใช่ไหมหลัง that ต้องตามด้วยอะไร s บวก v ถูกไหมแสดงว่า CV ตัวเนี้ยตามด้วยประCV ตามตัวนี้ทันนะฮะ request เป็น CV ถ้ามันเป็นกรรมเราจะใช้ to verb 1ถ้าเป็นประธานจะใช้อะไรครับ verb ช่องที่1นั้น clean net ผิดแก้เป็นคำว่า clean ลอยๆไม่ต้องเติม s นะครับเพราะมันเป็น verb ไม่มี to แก้เป็นคำว่า clean up clean up ตัวนี้เราเรียกว่า verb ไม่มี to เสร็จแล้วนะต่อไปก็เฉลยเทนนิดเดียวแล้วก็ปล่อยละบอกเฉลยเลยเห็นใจมันเยอะมาดูความสัมพันธ์ของเทนพร้อมกันเลยนะครับพร้อมนะครับวิธีทำอันดับแรกเช็คก่อนว่าเป็นอดีตพอเช็คอดีตเสร็จต่อนะฮะหลังเวนนิยมใช้เวิร์บช่องที่2ดังนั้นหลังเวนเขียน create ก่อนเขียน create แล้วนะต่อนะครับทำหลังเวนก่อนเสมอนะมันจะง่ายกว่าทีนี้คำว่า find แปลว่าหาหรือพบใช่ไหมครับคุณก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักเมื่อวานนี้เราเจอเพื่อนของเราเมื่ออะไรครับพวกเขาเล่นฟุตบอลใช่ไหมคุณได้ไอเดียตรงนี้แล้วนะและเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังไฟล์เปลี่ยนเป็นอะไรคือเขาเล่นฟุตบอลก่อนอยู่แล้วไงนึกภาพออกว่าแต่เราไม่นิยมใช้เวิร์บ ing เดี๋ยวค่อยให้คำตอบที่2ให้ทีละอย่างก่อนนะตัวนี้ไฟล์เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับเวิร์บ2ไฟล์คือคำว่า file มาดูวิธีทำคำตอบที่2บ้างถ้าเกิดในช้อยไม่มีตัวเลือกนี้นะก็ให้ใช้อีกแบบนึงแต่ผมไม่ค่อยเชียร์นะแต่ไม่ผิดนะหลังเวนก็อนุโลมว่าเหตุการณ์แรกใช้เลยครับ was verb ing จึงกลายเป็นคำว่า were playing นี่ผมเอาประสบการณ์ข้อสอบมาเขียนนะถ้าเลือกได้ต้องเลือกหลังเวนใช้ verb 2ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดในช้อยไม่ต้องห่วงมันจะไม่มีถ้าไม่มีทำยังไงก็มาลำดับเหตุการณ์ไงว่าเพื่อนเล่นฟุตบอลกับเราไปเจอเขาเพื่อนเล่นฟุตบอลต้องเกิดก่อนเมื่อเกิดก่อนเป็นเลข1ถูกไหมเป็นเลข1ถูกไหมก็เลยใช้ was verb ing past con คู่กับ past sim ต่อนะครับเมื่อคืนนี้นาฬิกาใช่ไหมครับถูกขโมยฉันก็เลยไปไงฮะไปซื้อเรือนใหม่ใครเป็นเหตุการณ์ที่1 steal ขโมยไปซื้อใหม่ buy เป็นเลข2เลข2ใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ2 buy เปลี่ยนเป็น bought อีกนิดเดียวหมดละต่อนะอธิบายข้อตัวบนคำว่า were praying เนี่ย2เหตุการณ์มันพบกันผมเขียนพบไว้ข้างบนนะแต่ตอนที่นาฬิกาคุณหามันไม่พบ2เหตุการณ์ไม่พบกันจะใช้อะไรแทน had verb 3จึงกลายเป็นคำว่า had been stolenต้องเขียนเป็น passive ด้วยนะครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยนาฬิกาถ้าไม่รู้ชื่อใครขโมยต้องเป็นแพสซีฟนะครับคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนสติลตัวอย่างต่อไปติ๊กตัวโปรไวและเขียนอีฟไว้ข้างบนโจอี้บนแชทต่อเลยนะครับรู้แล้วนะว่าที่เป็นก็สอบอีฟคอร์สขีดเส้นด้านหน้า would have verb 3คู่กับอะไรครับhad verb 3คำว่าดูจึงกลายเป็น had done เสร็จไหมเสร็จแล้วนะเหลือแค่นิดเดียวนะข้อต่อไปนี่อาจจะไม่ชำนาญนะขีดเส้น would later มันจะมีคำว่า if only นะจำได้นะ if only is timeขออนุญาตเขียนนิดนึงเพื่อไม่ให้คุณลืมนะแล้วก็ประธาน wish มีแค่4ตัวเนี้ยที่ทำนิยมออกข้อสอบ if only is time 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 นะครับ if only is time แล้วก็ประธาน wish แล้วก็ would later ถ้าเป็น yesterday เมื่อวานนี้ต้องใช้อะไรครับ had verb 3จำได้ไหมอดีตให้ใช้ had verb 3จึงเป็นคำว่าแฮดคำมันเลคเชอร์นี้ก็กลับบ้านไปทวนอีกรอบหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะครับขีดเส้นคำว่าแอนโซถ้าแอนเจอโซเมื่อไหร่นี่รู้ละมีบทเดียวเท่านั้นปกติแอนไม่รวมกันง่ายๆนะถ้าแอนโซเมื่อไหร่ให้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะเรียนมาแล้วว่าโซเป็นเครื่องหมายบวกจำได้ใช่ไหมด้านหน้าอิสก็เป็นเครื่องหมายบวกชัวใช้สูตรอะไรครับโซเวิร์บช่วยประธานด้านหน้าประธานคือคำว่าอะไรครับ is จึงเฉลยว่า is ตัวเดียวจบเนี่ยก็เอาตรงนี้มาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือประธาน verb ช่วยอะไรต่อครับ to จำได้ไหมมีสูตร2สูตรไง so verb ช่วยประธานกับประธาน verb ช่วย toวันนี้ก็เยอะมากนะครับบทนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเสร็จแล้วฮะแค่นี้เดี๋ยวมันตึงไปนะเออถูกแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่อันนี้เป็นของวีค6ส่วนแบบวันนี้ไม่ต้องเพราะมันเยอะเวอร์